สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่กับช่องแดนอีสานชาแนลครับกินข้าวกันครับข้าวยำแรงครับผมมีต้มขาไก่มีลาบปลาดุกมีข้าวรวมมิตรสุดแสนอร่อยครับอยู่กับคุณแม่บุญโฮมอร่อยครับวันนี้กินข้าวเด้อพี่น้องเด้อแซ่บอีหลีคนไทยสิบ่ได้กินแล้วมันต้องชิมลาบปลาดุกแซ่บแซ่บอีหลีบาดนี้ปากกานี่แซ่บอีหลีเนาะกินเหมือนเส้นหลังเส้นหลังแม่ยายจะอยากว่าจะทำเหมือนเส้นหลังครับมันไม่มีพักพวกมีใครไม่เห็นด้วยพอเราทำได้ตังค์ก็เห็นด้วยกับเราอีกอร่อยนะลาบปลาดุกเบอร์ธรรมดาในของหอมกินคาตะไคร้เลยใบมะกรูดคนเดือดกินเขากันเด้อพี่น้องนี่หิวเขายังแห้ง